จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ประกอบการด้านขนส่งกันหน่อยนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราทราบว่าตลอดระยะเวลาเดือนกว่าๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับขึ้นต่อเนื่องและส่งผลต่อเนื่องมาถึงราคาน้ำมันในบ้านเราเดือนกันยายนเดือนเดียวขยับขึ้นไปถึง6ครั้งทีเดียวนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการภาคขนส่งเขาจะปรับตัวยังไงจะขึ้นค่าขนส่งบ้างไหมเราพูดคุยวันนี้กับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองครับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับคุณอภิชาติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโสพลและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับราคาน้ำมันขยับขึ้นตลอดอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ในมุมของผู้ประกอบการขนส่งคุณอภิชาติติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นภาระที่เราขยับต้องรับต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากแค่ไหนครับคุณอภิชาติคือเป็นธรรมดาในเมื่อน้ำมันมันเป็นพลังงานต้นทุนของเราอยู่แล้วครับนะครับแล้วเมื่อวานนี้ทางสหพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วย10สมาคมที่อยู่ทั่วประเทศครับเขาก็ได้เข้ามาร้องเรียนแล้วก็ได้มีการประชุมกันก็เลยประชุมเสร็จก็เราก็เลยมีการลงมติว่าถ้าสมมติว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องพลังงานอยู่นี่นะฮะครับถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับราคาค่าขนส่งขึ้นนะครับครับครับก็อยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ 10% แต่ตอนนี้เราคิดว่าจะขอเข้าพบรัฐมนตรีพลังงานก่อนแล้วก็ไปฟังท่านก่อนว่าท่านจะมีความคิดเห็นหรือจะมีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาเราอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณอภิชาติบอกว่ามันเป็นต้นทุนการใช้การให้บริการของเราอยู่แล้วแสดงว่าตอนนี้คืออยากรอดูท่าทีของภาครัฐก่อนถูกไหมครับว่าจะให้ความช่วยเหลือยังไงเพราะว่าความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วคือจริงๆแล้วนะครับตอนนี้มันเราพยายามตึงราคานี้ไว้แล้วเราก็รอทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลแต่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นคำตอบอะไรเราครับแล้วเราก็ไม่ไหวฮะครับเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับครับครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราปรับราคาขึ้นนะฮะในช่วงของวิกฤตน้ำมันมันขึ้นเนี่ยราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็จะปรับขึ้นทันทีเลยพอปรับขึ้นแล้วถ้าสักวันหนึ่งน้ำมันมันลงมาราคาสินค้ามันก็ไม่ได้ลงตามนั่นแหละสิกำลังจะถามเลยว่าเวลาขยับขึ้นเนี่ยขึ้นได้แต่ว่าเวลาลงไม่ค่อยเห็นลงสักเท่าไหร่คุณพิชาติฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะเป็นเครื่องมือเขาไงผมก็พยายามที่จะอดทนไอ้ปัญหาตรงนี้มาตลอดเวลาครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ไหวไงฮะเพราะว่ามีความขัดข้องในการประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะ cover ต้นทุนเราได้เพราะทุกวันนี้เราไปเซ็นสัญญากับผู้ว่าจ้างเราอะครับเราก็ทำสัญญาปีต่อปีใช่ไหมครับครับใช่ไหมฮะเสร็จแล้วที่เราเรียกร้องว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยตึงราคาไว้น้ำมันดีเซลอะจาก B10 มาผสมกับ B7 เนี่ยกลายเป็น B6 นี่นะฮะเราก็ยินดีนะครับแต่ขอให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สัก25 บาทนะครับ คือสักปีหนึ่งช่วยเราหน่อยนะครับจนกระทั่งเราพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วล่ะนะครับครับคุณอภิชาติผมถามแบบนี้ในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้บอกว่าปีกว่าๆมาแล้วยังไม่มีความช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาเลยเนี่ยตลอดระยะเวลาปีกว่าๆผู้ประกอบการเรามีการปรับตัวมีการลดต้นทุนหรือทำอะไรเพื่อประคับประคองสถานการณ์ไปบ้างแล้วบ้างครับคือเราทำทุกวิธีทางมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งพนักงานขับรถว่าวิธีการขับไม่ให้มันกินน้ำมันยังไงนั่นคือประการแรกเลยสักข้อสำคัญนะครับว่าอย่าให้ใช้ความเร็วเกินอัตราอะไรเงี้ยฮะครับนั่นก็คือการช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้สิ่งนึงที่ผมอยากจะมาพูดถึงภาพรวมนะครับครับเราเป็นองค์กรที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับครับเราก็รวมกลุ่มรวมก้อนกันเรียกร้องตรงนี้ได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็เป็นภาคของประชาชนเหมือนกันครับทุกวันนี้ผมใช้รถเก๋งหรือรถอะไรปิกอัพอะไรต่างๆเนี่ย
ราคาน้ำมันมันก็ถีบตัวสูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมก็อยากเรียกภาพรวมเลยว่าถ้าจะซัพพอร์ตกันจริงๆก็ต้องดูแลภาคประชาชนด้วยเข้าใจไหมครับครับครับเพราะว่าหนึ่งการไปทำงานก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนแล้วก็ไปทำงานขากลับก็ต้องใช้น้ำมันใช่ไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจตอนนี้เงินเดือนก็ถูกลดงานก็ลดน้อยลงครับใช่ไหมครับรู้สึกคิดยังไงบ้างกับการที่มีนักวิเคราะห์ประเมินกันนะคุณอภิชาติว่าไม่แน่ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะขยับขึ้นไปถึง100บาร์เรลต่อ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขยับขึ้นไปจากปัจจุบันอีกเกือบ 20% อันนี้มันอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายที่ทั่วโลกเขาก็อย่างนี้กันแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันมันสูงกระแสไงบางทีราคาน้ำมันโลกมันต่ำใช่ไหมแต่ทางพลังงานของเราหรือทางโรงกลั่นของเราก็ปรับราคาขึ้นส่วนกระแสมันเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ที่แล้วมาคุณเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยไปหลายหมื่นล้านเนี่ยเราสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยมาช่วยเยียวยาให้มันผ่านรอดวิกฤตนี้ไปก่อนได้ไหมแสดงว่าเท่านั้นเองครับคุณอภิชาติมองว่าจริงๆปัญหาด้วยตัวโครงสร้างของพลังงานบ้านเราก็มีจุดที่อยากจะให้รัฐบาลเข้าไปแก้ไขใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันมีตัวหนึ่งที่มันมีรูปภาษีของสัมปทานมิตรอยู่ตรงนั้นคือลิตรนึงอ่ะรู้สึกจะเก็บอยู่ที่ลิตรนึงประมาณ 4-5 บาทอะไรอย่างเงี้ยภาษีสัมปทานตรงนั้นเนี่ยสามารถลดหย่อนลงมาได้มันก็จะช่วยลดตรงนี้ลงไปได้ในช่วงวิกฤตเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าตลอดไปตลอดชีวิตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่มั้ยครับครับแล้วก็เอากองทุนน้ำมันมาช่วยเหลือมาสนับสนุนมันก็จะไปกันได้ใช่มั้ยครับแล้วราคาอุปโภคบริโภคมันก็จะไม่ปรับตัวสูงขึ้นไงอ๋อผมก็อยากจะบอกคุณนะฮะแล้วบอกประชาชนทั่วไปท่านสังเกตไหมพอปรับราคาน้ำมันขึ้นเอาผู้ขนส่งไปปรับขอขึ้นราคาค่าขนส่งเอาทางผู้ว่าจ้างเขาก็ไปปรับราคาสินค้าขึ้นมันก็ต้องขึ้นไปเป็นโซ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยจะต้องลงมาดูแลไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ประกอบการจะต้องมาเสียหายครับ3-4 วันก่อนกบง.สัปดาห์ที่แล้วกบง.มีมาตรการออกมาอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอันนั้นยังไม่น่าจะเพียงพอต่อที่การที่จะดูแลสถานการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็การที่ทางโรงกลั่นทั่วไปที่ไปปรับราคาแล้วไปแข่งกับตลาดโลกอย่างเช่นไปขายที่พม่าขายลาวขายเขมรเนี่ยราคาถูกกว่าบ้านเราประมาณ 7-10 บาทอย่างเงี้ยนะฮะในบางจังหวะเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะคุณบอกว่าคุณไปแข่งขันใช่ไหมคุณก็สามารถลดราคาหรืออาจจะขาดทุนคุณยังทำได้เลยแต่เราเป็นประชาชนคนไทยไงใช่ไหมครับเราดูแลภาคการขนส่งอ่ะมันก็เหมือนว่าถ้าคุณไปเพิ่มต้นทุนเนี่ยมันก็จะทำให้มันเดือดร้อนกันไปหมดนะฮะถ้าอย่างนั้นเราหน้าที่จะเอานโยบายการแข่งขันตลาดที่คุณไปขายต่างประเทศมาดูแลในประเทศหรือมาดูแลภายในประเทศก่อนในช่วงวิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับครับคุณพิชาติถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีโอกาสเข้าพบกับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยสิ่งที่เราอยากเสนอโดยสรุปนะครับที่เราทางสหพันธ์จะเข้าไปเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณอภิชาติก็วันนี้ได้ยื่นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผมไปส่งเพื่อที่จะนัดแนะกับทางหน่วยงานพลังงานที่จะขอเราเข้าพบหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายินดีให้เราเข้าพบครับใช่มั้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะได้ไปเสนอประเด็นปัญหาที่เรากระทบนะฮะครับแล้วก็ภาพรวมของภาคประชาชนด้วยว่าประชาชนตอนนี้มีความยากเดือดร้อนยังไงบ้างเดือดร้อนยังไงบ้างใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้ฮะผมว่าน่าที่จะมาคุยกันแล้วก็หลังจากประชุมกันแล้วเราก็มีการแถลงข่าวออกไปเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้เข้าใจกันมันก็จะได้ไม่มีกระแสตรงนี้ขึ้นมาครับแต่เข้าใจว่าทางภาคผู้ประกอบการเองก็คงจะมีข้อเสนอในใจที่อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณอภิชาติมีครับเราก็จะเสนอหลายประเด็นฮะเรากำลังทำหนังสือแล้วก็ทำเปเปอร์ทำ PowerPoint ที่จะไปชี้แจงให้กับท่านได้เข้าใจส่วนท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยนั่นอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแล้วถ้าในกรณีท่านไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเราอะไรเราได้เลยผมก็คิดว่าส่วนนึงในเมื่อเราขาดทุนอยู่แล้วเราก็ต้องลดปริมาณการขนส่งลงไปถ้าลดลงไปเมื่อไหร่มันก็จะกระทบกับผู้บริโภคแน่นอนอยากให้ภาครัฐฟังเสียงเราหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราอยากได้แน่ๆคือภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในน้ำมันอยากจะให้ลดลงมาอยากให้กองทุนน้ำมันที่มีอยู่แล้วหลายหมื่นล้านบาทเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อลดต้นทุนราคาน้ำมันตรงนี้อย่างน้อยๆจะมี2ข้อนี้อยู่ด้วยถูกไหมครับ
ถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะเข้าไปลงลึกในรูปของภาษีเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนสันทัดในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเราเป็นเพียงผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เพราะนั้นเราก็คิดว่าภาษีตัวนี้หนึ่งลดได้ไหมสองกองทุนน้ำมันเข้ามาสนับสนุนเราก็จะได้การเยียวยาตรงนี้ขึ้นมาได้บ้างใช่ไหมครับครับสิ่งที่ผมเสนอไปว่าขอให้ราคาน้ำมันตึงราคาอยู่ที่25บาทในระยะเวลา1ปีก็เท่ากับว่าไม่ให้สินค้าราคาอุปโภคบริโภคนี่ขึ้นไงเพราะว่าถ้ามันลงมาแล้วเนี่ยราคามันขึ้นไปแล้วมันลงไม่ได้สักทีขึ้นแล้วลงยากใช่ๆๆทีนี้สิ่งที่คุณอภิชาติบอกว่าถ้าภาครัฐฟังแล้วช่วยเหลือกันก็ยังพอที่จะบรรเทาสถานการณ์ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอาจจะต้องทั้ง1คือลดเที่ยววิ่งการขนส่งลงหรือ2ขยับค่าขนส่งขึ้นไปประมาณ 10% นี่คือ2มาตรการที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ไหมครับใช่แล้วมาตรการที่3เราก็จะแสดงถึงความเดือดร้อนของเราเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนตรงๆเลยว่าบรรดาสมาชิกทั่วประเทศอ่ะเขาก็อยากจะก็คงอาจจะแสดงภาพลักษณ์ในลักษณะเอารถออกไปวิ่งแล้วก็มีไอ้พวกอินเจกอะไรต่างๆที่เขียนหมดถึงความเดือดร้อนเขานะฮะเรื่องแต่รถเราจะไม่เข้ากรุงเทพแน่นอนก็จะอยู่แถวชานเมืองมาจะมีหลายเส้นนะตั้งแต่ภาคอีสานเราจะมาวิ่งมาถึงสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะมาที่ประตูน้ำพระอินทร์อะไรอย่างนี้ภาคใต้ก็จะมาแถวพระรามสองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีไทม์ไลน์ชัดเจนไหมครับว่าเราจะรอฟังเสียงของรัฐบาลถึงเมื่อไหร่ท่าทีของรัฐบาลถึงเมื่อไหร่ถึงจะลดเริ่มลดเที่ยววิ่งถ้ายังไม่ได้อีกจะลดเริ่มขยับค่าใช้จ่ายครับถ้าทางรัฐมนตรีให้เราเข้าพบเนี่ยแล้วเราชี้แจงไปแล้วท่านรับฟังแล้วก็มีเหตุมีผลพอสมควรครับท่านคิดว่ารับฟังได้แล้วช่วยเหลือได้นะครับเราก็เดินกันไปด้วยกันประคองไปด้วยกันเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าปฏิเสธเลยผมค่าระดับต้นทุนผมแค่นี้ผมต้องแค่นี้นะอะไรอย่างนี้ถึงเวลานั้นแล้วก็ถึงคิดว่ามันคงจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดละครับนั่นแหละสิครับนี่ตอนนี้ต้นเดือนตุลาคมเราคุยกันวันอาทิตย์นะครับทีนี้ถ้าเลยไปถ้าคุยกันไม่ได้สัปดาห์หน้า2สัปดาห์หน้าจะขนาดนั้นเลยไหมครับที่จะถึงขนาดว่าต้องลดเที่ยววิ่งหรือว่าขยับราคาขึ้นครับคุณพิชาแน่นอนฮะแน่นอนไม่เกิน2สัปดาห์ต่อจากนี้หรอครับจริงๆแล้วเนี่ยในที่ประชุมเขามีมติมาเลยบอกว่าจะปรับราคาในวันที่11ผมบอกอย่าเพิ่งขอผมเข้าพบกับรัฐมนตรีก่อนเพื่อฟังคำพูดจากท่านก่อนว่าท่านจะมีแนวทางยังไงใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้มีโอกาสได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนเราเพราะว่าการพูดคุยอะไรกันเนี่ยมันผมคิดว่ามันช่วยได้ไงครับครับดีกว่าที่เราไปคิดเองมโนเองแล้วก็มาดำเนินการอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับผมคิดว่าในช่วงวิกฤตประเทศชาติกำลังลำบากเนี่ยเราต้องช่วยพยุงกันไปครับนะครับครับครับสุดท้ายครับคุณอภิชาติสุดท้ายจริงๆอยากจะฝากอะไรถึงทั้งรัฐบาลด้วยทั้งประชาชนที่ตอนนี้กำลังเฝ้ารออยู่ว่าต้นทุนค่าสินค้าจะขยับขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างหรือเปล่าเชิญเลยครับผมอยากจะเรียนนะครับดังนั้นมันเป็นห่วงโซ่ห่วงนึงนะครับที่มันเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญมากที่ทุกคนอ่ะจะต้องดูตรงนี้นะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลในเมื่อรับอาสามาบริหารประเทศแล้วเนี่ยท่านจะต้องเข้ามาดูถึงปัญหาของภาคประชาชนทั่วไปตั้งแต่ระดับโลจิสติกระดับผู้ประกอบการระดับผู้ทำงานประชาชนทั่วไปว่าตอนนี้หนึ่งการถูกลดเงินเดือนการถูกพักงานต่างๆนี่นะครับมันก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจมันจะไม่เคลื่อนแล้วนะครับถ้ามาเจอเรื่องน้ำมันก็ไปอีกนะปรับราคาน้ำมันสูงขึ้นโดยไม่มีแนวทางที่จะมาปรับอะไรแก้ไขเนี่ยผมคิดว่านั่นคือปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับผมนะครับครับผมก็อยากจะเรียนให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้ครับว่าถ้าผมจะมีอะไรที่คืบหน้าไปอย่างนี้แล้วผมจะเรียนให้ทางสื่อได้ทราบได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณอภิชาติขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองครับประธานสภาการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับก็ชัดเจนครับว่ามีข้อเสนอเตรียมไว้ในใจแล้วนะครับเดิมทีตั้งใจว่าวันที่11อาจจะมีท่าทีออกมาแต่ว่า
ขอดูก่อนว่าจะได้พูดคุยกับทางกระทรวงพลังงานแล้วมีท่าทีตอบรับยังไงบ้างถ้าหากก็ตกลงกันได้ทุกอย่างก็คงเรียบร้อยครับมีมาตรการช่วยเหลือกันไปแต่ถ้าไม่ใช่จะมีทั้งการลดเที่ยววิ่งจะมีทั้งการขยับขึ้นค่าขนส่งประมาณ 10% หรือมีการแสดงออกเพื่อเห็นถึงความเดือดร้อนของภาคการขนส่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากระทบต่อปากท้องของคนทุกๆคนนะครับขอบคุณที่รับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ